ไปเข้าไปอันนี้ที่เป็นเจ้าที่ตำรวจนะครับตำรวจตีคณินนท์ถนอมศรีนะนะครับมีหมายจับของศาลอาญาธนศาลอาญาธนบุรีนะครับลงวันที่28พฤศจิกายน2566นะให้จับกุมตัวนางสาวมาริสานะครับในข้อหาช่อโกงประชาชนและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้แล้วแบบต้องทำยังไงบ้างคือเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยว่าความเสียหายมันเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับพนักงานสอบสวนนะเริ่มแรกขายปกติพอขายปกติเนี่ยตอนแรกมันโอเคมากค่ะตั้งแต่เริ่มเปิดผ่อนเนี่ยเขาก็มีคนเข้ามาก่อนแต่ว่ายังไม่ได้เยอะมากแล้วเขาก็ได้รับของจริงๆแต่คนที่ให้ได้ของไปแล้วอ่ะพอเหมือนกับว่าเริ่มงานไปไม่ส่งยอดเหมือนพอมันเยอะขึ้นหนูก็เริ่มเหมือนแบบปล่อยเป็นวางดาวซึ่งเงินตรงนี้มันเป็นเงินหมุนเหมือนเราได้มาเราให้ขึ้นคนนี้ต่อเราได้มาให้ขึ้นคนนี้ต่อแต่พอเราไม่ได้จากตรงนั้นอ่ะหนูเข้าเนื้อไม่ไหวแล้วก็เลยคิดว่าโอเคถ้างั้นเลิกทำ